มวย Today Story เรื่องราวของวงการมวยไทยสู่เรื่องเล่าที่จะกลายเป็นตำนานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมวย Today Story อยู่กับผมหลีจิ้ง Max มวยไทยพร้อมกับทีมงานมวย Today ของเราครับพบกันเป็นประจำแบบนี้ครับทาง channel YouTube และก็ Facebook ของมวย Today แล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับประวัติของนักมวยคนหนึ่งครับที่เขาได้รับฉายาว่าราชาเข็มขัด14เส้นวันนี้ครับมวย Today Story จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเพชรบุญชู FA Group ครับการที่จะมาเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของวงการมวยไทยนั้นต้องยอมรับครับว่าไม่ง่ายจริงๆครับแต่เพชรบุญชูครับได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเป็นราชาเข็มขัดได้ถึง14เส้นเรียกได้ว่าทำลายทุกสถิติที่มีมาและยากจริงๆครับที่นักชกรุ่นหลังๆจะล้มสถิตินี้ได้ครับถือว่าเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์ของวงการมวยไทยตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันครับนอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมของสยามกีฬาอวอร์ดครั้งที่8มาแล้วอีกด้วยถือว่าเขาไม่ธรรมดาจริงครับคุณเข่าริมโขงครับหรือว่าเพชรบุญชู FA Group ครับหรือเจ้าเบนครับชื่อจริงชื่อนายยุทธพงศ์สิทธิโชคเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคมครับปี2533ภูมิลำเนาครับเป็นชาวตำบลแคแลอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีครับเกิดมาในครอบครัวที่ฐานะปานกลางไม่ได้ลำบากมากนักและก็ไม่ได้รวยมากเกินไปครับเพชรบุญชูนั้นมีน้องสาวร่วมสายเลือดอีก1คนครับท่านผู้ชมครับเพชรบุญชูเข้าสู่วงการมวยไทยครับต้องยอมรับว่าจากการผลักดันของลุงแท้ๆของเขานะครับที่เป็นเจ้าของไร่อ้อยรักและชอบมวยเป็นชีวิตจิตใจก็ดันเจ้าหลานชายคนเดียวเนี่ยแหละครับเข้าสู่วงการคนสู้คนโดยลุงพนมภัยครับลุงแท้ๆของเขาคนนี้ครับได้ก่อตั้งค่ายมวยเล็กๆขึ้นมาในจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คือค่ายมวยต่อชัยดีสถานที่แห่งนี้ครับถือว่าเป็นสถานที่เป็นจุดเริ่มต้นครับของเพชรบุญชูโดยเขาเนี่ยเข้าไปทำการฝึกซ้อมตั้งแต่วัยเพียงแค่6ขวบเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับใช้เวลาถึง2ปีครับกว่าจะมีโอกาสได้ขึ้นชกครั้งแรกโดยการชกครั้งแรกครับเป็นการชกในงานบุญวัดในหมู่บ้านครับซึ่งตัวลุงพนมไพรเองเป็นคนจัดการแข่งขันนี้ขึ้นมาโดยครั้งแรกครับเพชรบุญชูนั้นได้ขึ้นชกโดยใช้ชื่อว่ายุทธพงศ์ต่อชัยดีซึ่งเป็นชื่อจริงของเขาแล้วก็ชื่อค่ายของลุงครับนำมารวมกันทำการแข่งขันในช่วงแรกครับโดยหลังจากนั้นครับเจ้ายุทธพงศ์หรือเพชรบุญชูเนี่ยได้ตะเวนชกสร้างกระดูกสร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับตัวเองรวมไปถึงครอบครัวครับมาจนถึงในอายุ14ปีก็มีจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตครั้งแรกครับเมื่อลุงแท้ๆของเขาครับลุงพนมภัยได้ตัดสินใจประกาศยุติค่ายมวยต่อชัยดีเนื่องจากแบกภาระไม่ไหวครับหลังจากนั้นครับนักมวยในค่ายต่อชัยดีประมาณ20คนก็ต้องบอกเลยว่าเคว้งคว้างครับหลายๆคนทยอยเลิกกันไปเหลือเพียงไม่กี่คนครับที่ยังคงมีความฝันและยึดความฝันเดิมยังอยากจะเอาดีกับวงการมวยไทยนี้ต่อซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าเพชรบุญชูนี่แหละครับแต่ชะตาฟ้าลิขิตครับให้เดินในเส้นทางนี้ต่อโดยมีเสียเหลี่ยมครับคุณบุญธรรมเรืองยะวีครับเจ้าของค่ายมวยบ่อปลาบุญชูจากจังหวัดหนองคายติดต่อและนำมวย1คนในค่ายไปอยู่ด้วยครับเนื่องจากที่ได้เห็นแววการโชว์ของนักมวยจากสังกัดต่อชัยดีมาแล้วแต่ก็มีเพชรบุญชูนี่แหละครับได้ติดสอยห้อยตามครับไปในฐานะของนักมวยแถมคนหนึ่งครับโดยเมื่อมาอยู่ที่ค่ายมวยใหม่ครับที่จังหวัดใหม่จากเดิมที่ใช้ชื่อว่ายุทธพงศ์ต่อชัยดีชกมวยมาตลอดระยะเวลา 7-8 ปีก่อนเสียเลียมครับจึงได้ตัดสินใจครับเปลี่ยนชื่อให้ใหม่นั่นก็คือชื่อเพชรบุญชูบ่อปลาบุญชูครับและนี่คือจุดเริ่มต้นครับแห่งการสร้างความยิ่งใหญ่ของเขาครับถึงแม้ว่าในตอนแรกจะอาจจะไม่ใช่มวยเด่นมวยดังของค่ายครับแต่เพชรบุญชูเนี่ยนอกเหนือจากมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นครับได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นมาเป็นนักชกคู่บารมีของเสี่ยเหลี่ยมบ่อปลาบุญชูครับโดยความสำเร็จแรกของเขาครับเริ่มต้นในวัย15ปีครับด้วยการคว้าแชมป์เข็มขัดแรก
ในชีวิตในการชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่น105ปอนด์โดยเป็นการเอาชนะคะแนนเหล็กก้าทละสุรนครมาได้ครับเมื่อเมษายนปี2549และหลังจากนั้นครับเขาใช้เวลาเพียงแค่8ปีเท่านั้นก็ไล่กวาดแชมป์มาได้จนถึง14เส้นเรียกได้ว่าเป็นนักมวยแถวหน้าของวงการมวยไทยในยุคนี้เลยทีเดียวครับโดยเราจะมาไล่เรียงครับเข็มขัดแชมป์ของราชาเข็มขัด4เส้นครับเริ่มกันที่เข็มขัดเส้นแรกครับ105ปอนด์ครับประเทศไทยเข็มขัดเส้นที่2ครับ108ปอนด์ประเทศไทยเข็มขัดเส้นที่3ครับ112ปอนด์ประเทศไทยเข็มขัดเส้นที่4ครับ118ปอนด์ลุมพินีเข็มขัดเส้นที่5ครับ122ปอนด์ประเทศไทยเส้นที่6ครับ126ปอนด์ประเทศไทยเส้นที่7ครับ130ปอนด์ลุมพินีเส้นที่8ครับ135ปอนด์ลุมพินีเส้นที่9 135ปอนด์พามวยไทยโลกเส้นที่10ครับ135ปอนด์ประเทศไทยเส้นที่11ครับ135ปอนด์ลุมพินีเส้นที่12ครับ140ปอนด์ประเทศไทยเส้นที่13ครับ140ปอนด์เวทีมวยราชดำเนินและเส้นที่14ครับแชมป์มวยมาราธอนวีโก้ปี57สนามที่3ทั้งหมดทั้งมวลถือว่าเป็นแชมป์จากเวทีมาตรฐานทั้งสิ้นและเป็นที่ยอมรับของคนวงการมวยครับเรียกได้ว่าเพชรบุญชูเนี่ยคว้าแชมป์มาทั้งหมด14เส้นอย่างมิมีใครกังขาเลยครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมครับในจุดสูงสุดของเพชรบุญชูครับยังเคยคว้ารางวัล นักมวยไทยยอดเยี่ยมสยามกีฬาอวอร์ดครั้งที่8มาเหนือซุปเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตและปกรณ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมอีกด้วยครับและเท่านั้นยังไม่พอครับเพชรบุญชูยังเคยได้รับราชการเป็นทหารอากาศอยู่พักหนึ่งครับก่อนจะตัดสินใจลาออกไปตามความฝันของตัวเองแต่ก่อนที่จะลาออกนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเพชรบุญชูยังเคยติดทีมชาติไทยชุด B คิงคัพครับเดินทางไปแข่งขันกีฬาทหารโลกที่เกาหลีใต้มาแล้วนะครับก่อนจะประกาศเลิกมวยไปในช่วงหลังครับเนื่องด้วยจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่สะสมมาและด้วยที่ว่าเขาเป็นนักชกที่เก่งครับท่านผู้ชมครับและหาคู่ต่อกรยากทำให้ในช่วงหลังเนี่ยนานๆทีจะได้ขึ้นชกสักครั้งในแต่ละปีครับโดยเพชรบุญชูนั้นเคยได้รับค่าตัวสูงสุดต่อไฟนะครับ 120,000 บาทอีกด้วยครับซึ่งหลังจากนั้นครับหลังจากเลิกมวยไปครับเพชรบุญชูก็ยังเดินทางไปชกมวยอยู่ต่างประเทศบ้างประปรายครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้หวือหวาอะไรสุดท้ายครับในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านเขาได้รับการติดต่อจากครูเป็ดครับยอดณรงค์สิทธิ์ยอดธงครับให้ไปทำงานอยู่ที่ยิมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์นั่นก็คือ eWolf ยิมโดยหลังจากผ่านงานจาก eWolf ยิมครับในระยะเวลา3ปีวันแชมเปี้ยนชิพก็มาบุกตลาดมวยไทยครับซึ่งเพชรบุญชูครับจึงได้รับโอกาสให้มาร่วมทำงานกับวันแชมเปี้ยนชิพและองค์กรนี้ครับโดยได้รับตำแหน่งเป็นหน้าที่ดูแลนักกีฬาจวบจนปัจจุบันครับและล่าสุดก่อนจะจากกันครับท่านผู้ชมครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพชรบุญชู FA Group ด้วยนะครับที่เพิ่งคว้าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาปัจจุบันนะครับเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาขอแสดงความดีใจอีกครั้งครับและนี่คือมวย Today Story ของเราครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทาง YouTube และ Facebook ครับของมวย Today ของเราวันนี้ทีมงานและผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com